ไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกานะครับสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็ไม่ค่อยสู้ดีครับยอดขายบ้านในสหรัฐสำหรับเดือนพฤศจิกายนทำลายสถิติครับนั่นก็คือต่ำที่สุดในรอบ2ปีครึ่งนะครับและลดลงมาต่อเนื่องกันถึง10เดือนแล้วล่ะครับทางสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐได้เปิดเผยครับว่ายอดขายบ้านที่สร้างเสร็จแล้วในเดือนพฤศจิกายนนั้นอยู่ที่ 4.09 ล้านยูนิตนะครับลดลงไปร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบเป็นรายปีครับซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ2ปีครึ่งนะฮะนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ครับในส่วนยอดขายบ้านในสหรัฐอเมริกานั้นลดลงมา10เดือนติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมายอดขายต่อสำหรับบ้านมือสองซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดของยอดขายบ้านในสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ลดลงไปร้อยละ 35.4 เมื่อเทียบเป็นรายปีครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นก็ปรับขึ้นรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมานะครับและกำลังส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยอย่างมากหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นพยายามที่จะชะลออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับและกำลังส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อตั้งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงอัตราการจ้างงานครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยจดจำนองแบบคงที่ระยะ30ปีนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ7เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งถือเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2545และแม้ว่าอัตราดังกล่าวนั้นจะเริ่มลดลงมานะครับไปแตะที่ร้อยละ 6.31 ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับในขณะที่ราคาบ้านที่สร้างเสร็จแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.5 จากปีที่ผ่านมาครับอยู่ที่ประมาณ 377,000 ดอลลาร์ต่อหลังในเดือนพฤศจิกายนนะครับและนี่นับเป็นราคาบ้านสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีและราคานั้นถือว่าสูงกว่าระดับก่อนการระบาดโควิด-19 ประมาณร้อยละ 37 ทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ